สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการต้มเส้นสปาเกตตี้ยังไงให้ไม่อืดไม่เละนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราตั้งหม้อใส่น้ำลงไป 1.5 ลิตรค่ะสำหรับเส้นสปาเกตตี้ที่เราจะใช้วันนี้นะคะเป็นเบอร์4นะคะสำหรับระยะเวลาในการต้มเส้นนะคะให้ต้มเส้นตามระยะเวลาที่หน้าซองบอกค่ะอย่างเช่นยี่ห้อนี้นะคะเขาระบุมาว่าให้ต้มเส้น9นาทีค่ะเราก็จะต้องต้มเส้น9นาทีหลังจากที่น้ำเดือดนะคะในระหว่างที่เรารอให้น้ำเดือดอยู่นี้นะคะเราก็ปรุงรสด้วยเกลือป่น1ช้อนชาค่ะเพิ่มรสชาติให้กับตัวเส้นตามด้วยน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นติดกันค่ะแล้วก็คนให้เกลือละลายจากนั้นนะคะพอน้ำเดือดเราก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปค่ะสำหรับเส้นสปาเกตตี้กรัมนี้นะคะน้ำหนัก100กรัมสามารถที่จะนำไปผัดได้2จานค่ะต้มไป9นาทีตามที่หน้าซองบอกนะคะพอเราต้มเส้นครบระยะเวลา9นาทีแล้วเราก็เสด็จน้ำเอาเส้นขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำเส้นสปาเกตตี้ร้อนๆนี้นะคะมาแช่ลงในน้ำเย็นจัดเพื่อเป็นการหยุดไม่ให้เส้นสปาเกตตี้ของเรานั้นสุกต่อค่ะคนให้หายร้อนแล้วเราก็เสด็จน้ำอีกครั้งค่ะเท่านี้เส้นสปาเกตตี้ของเราก็พร้อมที่จะนำไปผัดเป็นเมนูถัดไปแล้วนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ